คลิปสอนปักลายบีมาแล้วค่ะลายนี้เป็นลายที่ง่ายนะคะสามารถปักได้ตั้งแต่เซตปักเอสอันนี้เลยค่ะคราวนี้นะคะเราจะปักน้องหัวต้นคริสต์มาสอันนี้นะคะคู่กับตัวน้องกล่องของขวัญ นะคะซึ่งเราจะปักลงถุงผ้าแคนวาสอันนี้ค่ะตัวถุงผ้าแคนวาสมันมีความหนานะคะมันทำให้ลอกลายยากเราก็เลยจะต้องใช้ตัวช่วยก็คือกระดาษลอกลายละลายน้ำอันนี้นะคะทำการลอกลายน้องๆลงไปบนกระดาษลอกลายละลายน้ำค่ะก็ใช้ดินสอทั่วๆไปได้เลยนะคะแล้วก็ทำการวาดลายค่ะเราจะวาดลายเจ้าน้องหัวของขวัญ นะคะไว้ทางซ้ายมือแล้วก็คู่กับน้องหัวต้นคริสต์มาสไว้ทางขวามือค่ะโอเคแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาลายไปรองทาบบนถุงผ้าของเรานะคะแล้วเราก็มีการเขียนกำกับว่าแบบเอ้ยเป็นเทศกาลคริสต์มาสปี2022นะคะจะได้รู้ค่ะว่าเอ้ยมันเป็นของขวัญของปีไหนนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาสะดึงมาค่ะสะดึงที่เราใช้เป็นขนาด5นิ้วนะคะที่ได้ไปในเซตแล้วก็แกะสะดึงออกมาค่ะเอาสะดึงวงในใส่เข้าไปในถุงผ้าจัดลายให้อยู่ตรงกลางวงนะคะแล้วก็เอาสะดึงวงนอกครอบค่ะด้วยความที่ถุงผ้ามันค่อนข้างหนานะคะเราก็คือขันน็อตจนหลุดออกไปเลยนะคะแล้วก็เอาสะดึงวงนอกครอบค่ะเสร็จแล้วก็เอาน็อตนะคะกลับมาขันให้เรียบร้อยค่ะในการปักถุงผ้านะคะทุกๆครั้งเราจะค่อนข้างย้ำว่าให้ทุกคนเปิดปากถุงให้มันเป็นวงกว้างๆตรงกับสะดึงด้านหน้าแบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาเราปักมันจะได้ปักง่ายแล้วก็ไม่เผลอปักชนตัวถุงผ้าด้านหลังนะคะจากนั้นนะคะก็มาร้อยเข็มกันค่ะเราจะใช้เข็มใยแล้วก็ไหมทั้งเส้นนะคะร้อยเข้าไปเลยแล้วก็ตัดไหมค่ะป้ายอีกด้านให้ผูกปมนะคะผูกปมเสร็จแล้วก็พร้อมปักค่ะเดี๋ยวเราจะไปปักตัวหน้าน้องๆกันนะคะเราจะใช้เทคนิคแบ็กสตีทหรือว่าด้นถอยหลังนั่นเองก่อนปักเราก็คือทำการแบบว่าวางแผนนะคะว่าเราจะแบบปักส่วนผมแล้วก็มาปักส่วนหน้าม้าแล้วก็ปักกรอบหน้าแล้วค่อยปักหน้าตานะคะโอเคไปเริ่มกันเลยปักแบ็กสตีทนะคะก็คือแทงล้ำมาข้างหน้า1ฝีเข็มค่ะแล้วก็แทงย้อนกลับไปนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำให้ดูอีกครั้งนะคะแทงล้ำไปข้างหน้า1ฝีเข็มแล้วก็แทงย้อนกลับมาต่อกับฝีเข็มก่อนหน้าแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆกับหน้าน้องทั้งสองเลยสำหรับใครที่อยากดูคลิปสอนปักด้นถอยหลังแบบชัดๆช้าๆนะคะสามารถเข้าไปเซิร์ชคลิปสอนปักมือเน้นๆ EP 2ของเราในช่อง YouTube Wonder Warehouse ได้เลยค่ะโอเคค่ะก็พอปักเสร็จแล้วนะคะก็พลิกด้านหลังทำการผูกปมตัดไหมให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปปักตัวน้องผู้หญิงนะคะก็เหมือนเดิมค่ะใช้เทคนิคด้นถอยหลังหรือว่าแบ็กสตีทนั่นเองค่ะมาต่อกันที่งานปักทึบนะคะเราจะเริ่มกันที่ปักต้นคริสต์มาสอันนี้นะคะเราจะปักด้วยเทคนิค long and short stitch หรือว่าปักยาวสลับสั้นนะคะก็ให้เราตีช่องนะคะสูงประมาณ5มิลนะคะอย่างต้นคริสต์มาสเนี่ยเราก็จะตีออกมาได้ประมาณ7ช่องนะคะแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มปักกันค่ะไอ้ตรงพวกตัวสามเหลี่ยมที่มันยื่นๆออกไปนะคะก็ให้เราปักทึบธรรมดาเลยให้เต็มช่องแต่ว่าพอมันเข้าสู่โซนที่มันแบบสามารถแบบปักทั้ง2ช่องได้นะคะก็คือให้เราเริ่มปักยาวนะคะสติที่1สติถัดมาให้เราปักสติสั้นนะคะก็คือปักแค่ช่องที่1ช่องเดียวค่ะแบบนี้สติต่อมานะคะก็คือปัก2ช่องค่ะก็จะเป็นสติ๊ตยาวแล้วสติ๊ตถัดมาก็ปักสั้นค่ะก็คือ1ช่องเท่านั้นโอเคแล้วก็ปักสลับอย่างนี้นะคะ1ช่อง2ช่องเนี่ยไปเรื่อยๆจนสุดอีกทางนึงเลยค่ะพอขึ้นแถวที่2นะคะเราก็จะปักแต่สติ๊ตยาวแล้วนะคะปักทีละ2ช่องแต่ว่าพอมันต้องไปต่อกับสติ๊ตแถวก่อนหน้าที่เราปักไว้เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบสลับฟันปลาสูงต่ำสูงต่ำต่างกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทำให้ดูนะคะไอ้ตรงที่มันเป็นพวกเงี้ยงสามเหลี่ยมออกไปเนี่ยก็ให้เราปักแบบแค่ปักทึบเลยค่ะให้มันเต็มนี้เราก็เริ่มปัก2ช่องนะคะถัดมานะคะเราก็ปัก2ช่องที่สูงขึ้นไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มาต่อกับแถวที่มันช่องที่2นะคะอันถัดมาเราก็ปัก2ช่องเหมือนเดิมแต่ว่าเริ่มที่แถวที่3นะคะแล้วก็ปักไปต่อกับแถวที่1ค่ะอันต่อมาเราเริ่มที่แถวที่4นะคะแล้วก็ปักมาต่อกับแถวที่2ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็คือจะสลับสูงต่ำสูงต่ำค่ะ
ใครที่ดูแล้วรู้สึกงงนะคะแนะนำให้เข้าไปดูคลิปสอนปักมือเน้นๆ EP ที่9ก่อนนะคะคลิปนั้นน่ะเราทำแบบว่าชัดๆช้าๆแบบว่าภาพใหญ่ๆนะคะก็จะเข้าใจง่ายกว่าค่ะแล้วก็ไปฝึกกับคลิปนั้นก่อนได้เลยนะคะโอเคเราก็ปักให้มันแบบว่าเต็มต้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปปักตัวตกแต่งกันค่ะตัวตกแต่งเราจะใช้เทคนิค French knot หรือว่าปักปมนั่นเองนะคะเราจะปักด้วยไหมสีแดงกับสีเหลืองค่ะเดี๋ยวเราทำให้ดูนะคะก็คือปักขึ้นมาแล้วก็เอาปลายเข็มนะคะพันไหม 2-3 รอบนะแล้วแต่เลยจากนั้นแทงเข็มกลับลงไปใกล้ๆจุดที่เราปักขึ้นมานะคะโดยที่มือซ้ายให้เราเอานิ้วโป้งจับไหมไว้ก่อนแค่พอแน่นนะแล้วก็ดึงเข็มลงไปด้านล่างค่ะอย่าเพิ่งปล่อยนิ้วโป้งเลยนะคะจนไหมมันใกล้ๆจะหมดค่ะก็ค่อยปล่อยนิ้วโป้งมันก็จะเกิดเป็นปมกลมๆเหมือนเป็นตัวตกแต่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำอย่างนี้กับตัวปลายต้นด้วยค่ะเสร็จแล้วเราไปปักตัวน้องกล่องของขวัญกันค่ะตัวน้องกล่องของขวัญก็ใช้เทคนิค long and short stitch เหมือนเดิมปักสั้นสลับยาวแล้วก็แถวถัดมาก็คือปักยาวแต่ว่าปักสลับฟันปลากันไปเรื่อยๆแบบนั้นนะคะไอ้ตรงที่ปักทึบเนี่ยถ้าใครไม่ถนัดเทคนิคนี้จริงๆเราแนะนำว่าให้ใช้เทคนิคซาตินสติทก็ได้นะคะปักทึบธรรมดาทั่วไปเลยอันนั้นก็ง่ายเหมือนกันค่ะต่อมาเรามาปักตัวริบบิ้นค่ะเราจะใช้เทคนิคสปริตเชนสเตทหรือว่าปักโซ่เดี่ยวนั่นเองวิธีทำก็คือปักขึ้นมาแล้วก็ปักลงไปใกล้ๆจุดที่เราปักขึ้นมานะคะแบบนี้โดยที่นิ้วโป้งซ้ายอย่าเพิ่งปล่อยใหม่นะคะให้มันเกิดเป็นห่วงจากนั้นแทงเข็มขึ้นมาที่ปลายตัวริบบิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงจนสุดให้ห่วงมันแบบว่ามาติดใหม่ที่เราดึงขึ้นมาแล้วก็ทำการล็อกห่วงนะคะด้วยการแทงเข็มออกไปอ้อมไปแบบข้างนอกห่วงนะคะที่ปลายห่วงแล้วก็แทงกลับลงไปมันก็จะเป็นการล็อกให้ห่วงอยู่ในตำแหน่งเดิมค่ะเดี๋ยวเราก็ทำอีกครั้งให้ดูนะคะแทงเข็มขึ้นมาค่ะแล้วก็แทงเข็มกลับลงไปใกล้ๆจุดเดิมโดยที่นิ้วโป้งเนี่ยจะต้องจับไหมไว้ก่อนให้มันเกิดเป็นห่วงนะคะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปในห่วงตรงปลายที่เราจะทำเป็นปลายริบบิ้นจากนั้นก็ล็อกห่วงค่ะแทงข้างนอกห่วงล็อกก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตัวอักษรนะคะเราจะปักด้วยเทคนิคแบ็กสติ๊กเหมือนเดิมเลยแล้วก็คือด้วยความที่ตัวมันเล็กเนี่ยก็ทำให้ฝีเข็มมันเล็กนะคะมันก็จะแบบเข้าโค้งได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปสู่ขั้นตอนที่เราค่อนข้างชอบนะคะก็คือการละลายเจ้าน้องกระดาษลอกลายค่ะจริงๆมันเป็นขั้นตอนที่เราค่อนข้างชอบนะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันเพราะมันก็แปลกๆดีอยู่ๆแบบน้องกระดาษมันก็ละลายหายไปค่ะก็ให้เราเอากรรไกรนะคะมาแล้วก็ตัดตัวกระดาษให้มันเหลือแบบแค่เล็กๆพอนะคะตัวกระดาษที่เราตัดออกไปเนี่ยจริงๆมันสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะก็ลองบริหารจัดการกันลองดูนะคะก็สามารถเอาไปใช้ซ้ำได้ค่ะโอเคเราก็เตรียมน้ำมาเลยนะคะแล้วก็จุ่มงานเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะถูไอตัวน้องกระดาษลอกลายมันก็จะแบบว่าค่อยๆยุ่ยกลายเป็นเมือกๆนะคะแล้วก็แบบเอานิ้วถูปุ๊บมันก็จะแบบละลายหายออกไปค่ะก็เสร็จเรียบร้อยก็เอาขึ้นนะคะไปตากให้แห้งรีดให้เรียบร้อยใส่ของขวัญ นะคะแล้วก็มอบให้กับคนที่คุณรักได้เลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้แวนด้วยสนใจอุปกรณ์เนี่ยก็ทักกันมาได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำค่ะขอบคุณค่ะ